สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายถึงคำว่าไม่นิยามกับคำว่าหาค่าไม่ได้นะครับซึ่งดูเหมือนว่าก็จะมีหลายคนไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจผิดหรือใช้สองคำนี้ปนกันไปใช้ปนกันไปนานๆก็อาจจะเริ่มงงๆแล้วว่าสองคำนี้นะครับคำว่าไม่นิยามกับคำว่าหาค่าไม่ได้เนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมบอกกันว่าผมก็พยายามทำเป็นพอดแคสต์นะครับนักเรียนก็จะได้ไม่ต้องจ้องจอคอมตลอดเวลาจนปวดตาหรือตาลายอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะพยายามพูดให้จบภายใน15นาทีนะครับจะได้ไม่เบื่อกันไปซะก่อนนะครับโอเคครับก็ก่อนอื่นก็อธิบายที่มาก่อนแล้วกันนะครับว่าความงงนี่มันมาจากไหนนะครับก็คืออาจจะมาจากตอนที่เรียนเรื่องลิมิตในแคลคูลัสไม่ว่าจะเป็นคลาสม.6หรือว่าป.ตรีปี1นะมันก็จะมีโจทย์ประเภทลิมิต1ส่วน x เมื่อ x เท่ากับ0เนี่ยนะมาดูภาษาอังกฤษกันก่อนแล้วกันนะสมมุติผมกำลังพูดถึงลิมิต1ส่วน x เมื่อ x เท่ากับ0นะครับก็คือผมก็จะพูดว่า the limit does not exist หรือว่า no limit ซึ่งถ้าแปลตรงๆเนี่ยก็คือไม่มีลิมิตหรือลิมิตไม่มีคราวนี้ภาษาไทยที่เราใช้กันเนี่ยจากที่ไม่มีลิมิตหรือมีลิมิตไม่มีเนี่ยก็อาจจะมีคำว่าลิมิตไม่มีค่าลิมิตหาค่าไม่ได้ลิมิตหาไม่ได้ดังนั้นคำว่า the limit doesn't exist หรือว่า no limit เนี่ยภาษาไทยก็อาจจะมีหลายคำถือว่าคำนี้เป็นพวกเดียวกันหมดนะครับก็คือ doesn't exist หรือว่า no limit หรือว่าไม่มีลิมิตลิมิตไม่มีลิมิตไม่มีค่าลิมิตหาค่าไม่ได้กับลิมิตหาไม่ได้พวกนี้คำเดียวกันหมดดังนั้นลิมิต1ส่วน x ไม่เท่ากับ0เนี่ยคือ doesn't existคราวนี้คำว่าไม่นิยามมาจากไหนนะแต่อย่าเพิ่งบอกว่าลิมิต1ส่วน x ไม่เท่ากับ0ไม่นิยามนะครับไม่ใช่คำแบบนั้นผมไม่ได้ใช้คำแบบนั้นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้คำกันแบบนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะมีการปนกันอยู่เพราะอะไรก็คืออย่างนี้เวลาสอนเรื่องลิมิตเบื้องต้นเนี่ยเวลาคิดโจทย์ง่ายๆเนี่ยนักเรียนก็จะท่องกันไปนะว่าลิมิตคือการแทนค่าซึ่งมันใช้ได้อยู่แล้วถ้าโจทย์มันง่ายนะครับโจทย์ส่วนใหญ่เนี่ยเราให้ฟังก์ชันต่อเนื่องไปเนี่ยคือลิมิตคือการแทนค่าจริงๆคือมันแทนเข้าไปได้เลยแต่ว่ามันโดยถ้าพูดกว้างไปเลยโดยนิยามหรือว่าโดยการใช้งานโดยทฤษฎีบทจริงๆเนี่ยที่โจทย์มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเสมอไปเนี่ยลิมิตไม่ใช่การแทนค่านะครับไม่ใช่คือนักเรียนอาจจะไปท่องซะจนนึกว่ามันคือสิ่งเดียวกันจริงๆแต่ว่าที่จริงที่ผมจะสื่อคือมันเป็นการวิธีการคิดวิธีการทำโจทย์ข้อง่ายแล้วกันนะครับดังนั้นลิมิตคือการแทนค่าคือเอาไว้ทำข้อง่ายๆเอาไว้คิดง่ายๆเบื้องต้นเฉยๆนะครับแต่ว่าลิมิตกับการแทนค่าไม่ใช่สิ่งเดียวกันในคณิตศาสตร์ละกันนะโอเคดังนั้นการหาลิมิตกับการแทนค่าฟังก์ชันเนี่ยแยกกันก่อนนะครับคราวนี้นักเรียนไม่แยกกันมันก็เลยมีการปนกันเพราะว่าลิมิต1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0เนี่ยนักเรียนท่องตรงๆว่าลิมิตคือการแทนค่านักเรียนก็เรียนแทนค่าเข้าไปเลยว่าลิมิต1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0ก็คือ1ส่วน0พอ1ส่วน0เนี่ยถ้าแยกถามต่างหากไม่พูดถึงลิมิตนะถามว่า1ส่วน0เนี่ยผมบอกว่า does not exist หรือว่าไม่มีไหมหรือไม่มีค่าหาค่าไม่ได้ไหมผมจะไม่พูดอย่างนั้นผมจะพูดว่าไม่นิยามดังนั้นลิมิต1ส่วน x เมื่อ x เท่ากับ0เนี่ยไม่มีลิมิตหรือลิมิตไม่มีหรือมีลิมิตไม่มีค่าหาค่าไม่ได้หาไม่ได้เนี่ยกับ1ส่วน0ที่ผมพูดว่าไม่นิยามก็เลยกลายเป็นปนกันเลยระหว่างไม่นิยามกับหาค่าไม่ได้นะครับแต่ว่าที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าการหาลิมิตกับการแทนค่าฟังก์ชันแยกกันก่อนดังนั้นอย่างแรกน่าจะพอเข้าใจแล้วว่าที่มาคืออะไรต่อไปผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับความหมายของสองคำนี้นะครับว่าแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเข้าเรื่องเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่มีตัวอย่างให้เห็นเนี่ยเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพผมก็เลยยกตัวอย่างเรื่องดินสอกับลิมิตก็แล้วกันนะครับดินสอนะดินสอก่อนนึกถึงบทสนทนาของคนสองคนแล้วกันผมเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็อีกคนชื่อบีแล้วกันนะผมเดินไปหาบีนะผมก็ถามบีว่าบีดินสอให้เรายืมไหมมีกี่แท่งนะครับคำตอบที่บีอาจจะตอบผมมาก็มี1แท่งมี2แท่งมี3แท่งหรือถ้าไม่มี B ก็จะตอบว่าไม่มีซึ่งก็คือดินสอไม่มีหรือไม่มีดินสอทำนองเดียวกันครับลิมิตเนี่ยไอ้โจทย์ในแบบฝึกหัดที่นักเรียนทำเนี่ยนะครับมันก็อาจจะถามว่าจงหาค่าของลิมิตมีค่าเท่าไหร่พิจารณาลิมิตต่อไปนี้ว่ามีค่าเท่าไหร่หรือก็แล้วแต่เนี่ยถ้าพูดยาวๆแบบเปรียบเทียบกับดินสอก็คือเหมือนการที่นักคณิตศาสตร์อาจจะถามนักเรียนแล้วกันนะหรือครูคณิตศาสตร์หรืออาจารย์คณิตศาสตร์เนี่ยถามนักเรียนแล้วกันว่าเนี่ยลิมิตข้อนี้มันมีไหมถ้ามีมีค่าเท่าไหร่นะครับนักเรียนก็จะตอบว่ามีค่าเป็น1มีค่าเป็น2มีค่าเป็น3หรือในกรณีที่มันไม่ได้มีค่าเป็นจำนวนจริงไม่มีค่าเป็นบวกลบฟินิตี้ก็คือพวก extended real number เนี่ยก็อาจจะตอบว่าไม่มีลิมิต
ลิมิตไม่มีลิมิตไม่มีค่าหาค่าไม่ได้หาค่าเนี่ยไม่ได้ในที่คือหาที่เป็นจำนวนจริงเอามาแทนตรงเนี้ยแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับหรือหาไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นภาษางงๆนิดนึงแต่ว่าถือว่าเป็นคำเดียวกันแล้วกันนะว่าคำว่าเหมือนเราไปถามว่ามีดินสอไหมเนี่ยพอไม่มีเขาก็เลยตอบไม่มีดินสอดินสอไม่มีลิมิตดินสอหาไม่ได้นะครับหาไม่ได้เพราะมันไม่มีนะครับแต่มันไม่ใช่ดินสอไม่นิยามนะครับคือเราก็รู้จักดินสอนั่นแหละดังนั้นถ้ามีการไปยืมดินสอมาเนี่ยนะครับ B ก็อาจจะตอบผมว่ามี1แท่งมี2แท่งมี3แท่งหรือไม่มีดินสอให้ยืมแต่จะไม่ได้บอกว่าดินสอไม่นิยามเพราะดินสอเราก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับเหมือนกับลิมิต1ส่วน x ไม่ค่อย0เนี่ยนะครับมันอย่าเพิ่งไปปนกับไม่นิยามหรือว่า1ส่วน0แต่ว่ามันคือมันไม่มีลิมิตหรือว่าลิมิตไม่มีค่าที่มันเป็นจำนวนจริงนะครับอันนั้นก็คืออธิบายคำว่าหาค่าไม่ได้แล้วนะต่อไปไม่นิยามคือยังไงดีนะในความรู้สึกถ้าเทียบกับลิมิตมันคือยังไงอะไรยังไงเนี่ยมาดูดินสอก่อนเหมือนเดิมนะครับก็คือแทนที่ผมจะเดินเข้าไปหา B แล้วถามว่า B มีดินสอให้เรายืมไหมมีกี่แท่งเนี่ยเหมือนที่ถามถึงเรื่องลิมิตว่ามันมีลิมิตไหมแล้วถ้ามีค่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับดันเดินไปถามว่า B มีอเบงกงเกงให้เรายืมไหมมีกี่แท่งคำว่าอเบงกงเกงเนี่ยนะฟังก็คงงงแล้วว่าพูดอะไรพูดไม่รู้เรื่องอเบงกงเกงคืออะไรนะดังนั้นคำตอบที่ B ตอบผมเนี่ยก็น่าจะเป็นว่าพูดอะไรไม่รู้เรื่องอเบงกงเกงคืออะไรนะครับลักษณะเงี้ยเรียกว่าอเบงกงเกงมันไม่นิยามคือมันไม่รู้จักมันคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นพอถัดมาพอ B ถามว่าอเบงกงเกงคืออะไรเนี่ยผมอาจจะตอบอ๋ออเบงกงเกงเนี่ยนะครับพูดไปเริ่มตลกไปนะปนกันมั่วละผมก็ตอบ B ไปว่าอเบงกงเกงเนี่ยหมายถึงดินสอนะอย่างเงี้ยลักษณะที่ผมตอบ B ไปว่าอเบงกงเกงคืออะไรเนี่ยแล้วตอบไปว่าอเบงกงเกงคือดินสอผมกำลังให้นิยามของคำว่าอเบงกงเกงนะครับลักษณะนี้คือให้นิยามละพอให้นิยามเสร็จปุ๊บ B ถึงจะตอบได้ว่ามีดินสอหรือไม่มีดินสอถ้ามีกี่แท่งมี1แท่งมี2แท่งมี2 3แท่งหรือไม่มีอะไรเงี้ยนะครับทำนองเดียวกันลิมิตเนี่ยลิมิต1ส่วน x ไม่ค่อยสูงนี่คือเรารู้จักแล้วนะครับดังนั้นเราสามารถตอบได้ว่ามันมีค่าหรือไม่มีค่าถ้ามีค่ามีค่าเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคดังนั้นตอนเนี้ยดินสอเสร็จแล้วนะว่าถ้าพูดถึงดินสอมี1แท่งมี2แท่งมี3แท่งกับไม่มีกับอเบงกงเก้งเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าไม่นิยามลิมิตครับพูดถึงม.6 กับป.3 ปี1ก่อนโจทย์ในแบบฝึกหัดส่วนใหญ่มันยังไงลิมิตมันนิยามอยู่แล้วครับมันไม่มีลิมิตที่ไม่นิยามนะครับดังนั้นไม่ว่าโจทย์ข้อไหนก็ตามเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปตอบว่าลิมิตไม่นิยามเพราะว่ายังไงโจทย์ที่ใส่ในหนังสือหรือโจทย์ที่อาจารย์หรือนักคณิตศาสตร์ถามนักเรียนเนี่ยยังไงมันมีนิยามอยู่แล้วแหละนะครับคราวนี้พอป.3 ปี3นะเริ่มเข้าพีโอแมทเนี่ยใครเรียน Pure Math เนี่ยก็จะได้เรียนในวิชา Real Analysis เนี่ยว่านิยามลิมิตคืออะไรนะครับคราวนี้ก่อนที่จะเริ่มนิยามลิมิตเขาจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า Cluster Point หรือว่า Acceleration Point หรือ Limit Point แล้วก็พอจะให้นิยามลิมิตเนี่ยคำว่าลิมิต f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยเขาจะเริ่มด้วยการบอกว่า a เนี่ยนะครับจุดที่เรากำลังจะหาลิมิตนะลิมิต f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยเขาจะกำหนดมาก่อนเรียบร้อยแล้วนะให้นิยามมาก่อนเรียบร้อยแล้วว่าacceleration point คืออะไรแล้วก็ requirement นะครับที่อยู่ในนิยามเนี่ยก็คือว่า a จะต้องเป็นประเภท acceleration point cluster point หรือ limit point ของโดเมนของ f ก่อนแล้วเราจะถึงจะมาพูดถึง limit f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a ดังนั้นถ้ามาพิจารณา limit 1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0นะครับถึงแม้ว่า0ไม่ได้อยู่ในโดเมนของ f(x) เท่า1ส่วน x เนี่ยแต่ว่ามันเป็นจุดที่เรียกว่า acceleration point limit point cluster point ของโดเมนของฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ1ส่วน x นะครับดังนั้นลิมิต1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0เนี่ยถือว่านิยามละแต่ว่าค่าของมันไม่ได้เป็นจำนวนจริงอะไรเลยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่ลิมิตที่นิยามเรียบร้อยแล้วละแต่ว่ามันไม่มีค่าเป็นจำนวนจริงก็เลย no limit limit does not exist limit ไม่มี limit ไม่มีค่า limit หาค่าไม่ได้ limit หาไม่ได้นะครับคราวนี้ลิมิตจบแล้วนะดังนั้นคำว่าลิมิตไม่นิยามไม่มีในม.6 กับป.3 ปี1แน่นอนแล้วก็แม้ว่าเราจะเรียนปี3แล้วเนี่ยลิมิตที่ไม่นิยามแล้วก็ไม่ได้เอามาศึกษาเพราะว่ามันไม่นิยามตั้งแต่แรกก็คือไม่ได้ศึกษาตั้งแต่แรกไม่ได้สนใจตั้งแต่แรกนะครับคราวนี้มา1ส่วน0บ้างนะครับ1ส่วน0เนี่ยก็คือไม่นิยามก็คือจำนวนจริงหารด้วย0เนี่ยคือไม่นิยามซึ่งต่างจากลิมิต1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0เพราะว่าเราไม่ได้
พูดถึงเสมอนะที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกว่าการหาค่าลิมิตกับการแทนค่าฟังก์ชันเนี่ยถือว่ามันไม่ได้เหมือนกันเสมอไปมันเท่ากันหรือว่ามันใช้คิดได้ตอนโจทย์ไม่ง่ายเฉยนะครับหนึ่งส่วนศูนย์นี่ไม่นิยามนะครับคราวนี้จะถามจะบอกว่าลิมิตหนึ่งส่วนศูนย์เนี่ยหาค่าไม่ได้หรือหาไม่ได้ได้ไหมคือมันพอปนกันได้แล้วก็เข้าใจได้เพราะว่าสิ่งที่ไม่นิยามก็คงหาไม่ได้นี่แหละเนาะเหมือนถ้าเทียบกับดินสอเหมือนกันนะว่าถ้าถามถึงดินสอเนี่ยก็อาจจะตอบได้ว่ามีให้ยืมกี่แท่งหรือไม่มีให้ยืมแต่ถ้าไปถามว่ามีอะเบงกงเก้งให้ยืมไหมหาให้หน่อยหาอะเบงกงเก้งให้หน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยคำตอบก็คงว่าหาไม่ได้เพราะไม่รู้จักดังนั้นพอไม่รู้จักก็เลยหาไม่ได้ดังนั้น1ส่วน0เนี่ยที่จริงคือเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้สนใจไม่นิยามดังนั้นพอไม่นิยามปุ๊บจะให้หามันก็คงหาไม่ได้นั่นแหละนะครับดังนั้นก็เลยอาจจะมีการปนกันบ้างระหว่างคำว่าไม่นิยามกับคำว่าหาค่าไม่ได้แต่ยังไงก็สำหรับผมนะผมก็อยากให้นักเรียนนะครับแยกได้ว่าลิมิต1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0เนี่ย0มันเป็นลิมิตพอยต์ expiration point cluster point ของโดเมนของฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วดังนั้นมันถือว่านิยามเรียบร้อยแล้วแต่ว่าโดยนิยามของมันเนี่ยมันไม่ใช่จำนวนจริงใดๆเลยเนี่ยเราก็เลยบอกว่ามันไม่มีลิมิตนะครับอ๋อแล้วแม้ว่าเราจะรวมพวกบวกลบอินฟินิตี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มีอยู่ดีนะครับมันไม่ใช่บวกอินฟินิตี้ไม่ใช่ลบอินฟินิตี้อยู่ดีดังนั้นรวมทั้งจำนวนจริงรวมทั้งบวกอินฟินิตี้รวมทั้งลบอินฟินิตี้แล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยรวมทุกสิ่งที่เราพูดถึงจำนวนต่างๆแล้วเนี่ยจำนวนเชิงซ้อนก็แล้วแต่เนี่ยลิมิต1ส่วน x ไม่ x เข้าที่0เนี่ยเรารู้จักเรียบร้อยแล้วนิยามเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันไม่มีค่าเป็นจำนวนจริงหรือบวกลบอินฟินิตี้จำนวนเชิงซ้อนอะไรสักอย่างเลยก็เลยบอกว่าลิมิตไม่มีค่าลิมิตหาค่าไม่ได้ลิมิตหาไม่ได้โดยย่อมาจากว่าลิมิตมันไม่มีในระบบจำนวนจริงนะครับ limit does not exist in real number system นะครับหรือว่าไม่มีลิมิตหรือว่าลิมิตหาค่าที่เป็นจริงไม่ได้อะไรทำนองนั้นนะครับถ้าเกิดในอนาคตอันแสนไกลไม่รู้เมื่อไหร่เนี่ยสมมติมันมีแล้วกันนะแบบมีการสร้างจำนวนขึ้นมาใหม่นะครับที่อาจจะคล้ายๆอินฟินิตี้กับลบอินฟินิตี้เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ซะทีเดียวเนี่ยอาจจะเรียกว่าอินฟินิโตสมมตินะหรือว่าแมกนิโตไปเลยก็ได้นะแล้วปรากฏว่ามันมาใช้เป็นค่าของลิมิต1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0ได้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นลิมิต1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0ซึ่งนิยามแล้วเพราะว่า0เป็น exclamation point ของโดเมนของ fx ส่วน x เนี่ยแล้วก็ปรากฏว่ามันมีค่าเป็นจำนวนเนี่ยจำนวนใหม่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับชื่อว่าแมกนีโตเนี่ยเราก็จะบอกได้ว่าลิมิตตัวเนี้ยมีนิยามเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีค่าด้วยมีค่าเท่ากับแมกนีโตอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือสมมุติเฉยๆนะไม่ปัจจุบันยังไม่มีนะครับแล้วก็คราวนี้มันก็จะเกิดปัญหาอีกว่าแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราสอนมปลายม.6หรือว่าป.3เนี่ยเราจะบอกว่ายังไงคือถ้าจำนวนแมกนีโตที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่นิยมหรือว่าไม่ได้มีการศึกษาเยอะแยะมากมายขนาดนั้นเนี่ยแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องเอามารวมกับพวกจำนวนจริงกับบวกลบอินฟินิตี้เนี่ยลิมิต1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0ก็จะยังตอบแบบเดิมครับว่า does not exist หรือว่า no limit หรือลิมิตไม่มีค่าลิมิตหาค่าไม่ได้ลิมิตหาไม่ได้โดยย่อมาจากว่าตัวลิมิต1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็นจำนวนจริงหรือบวกลบอินฟินิตี้ก็เลยหาค่าไม่ได้หรือหาไม่ได้หรือไม่มีลิมิตนะครับก็คือไม่มีจำนวนจริงหรือบวกลบอินฟินิตี้ที่มาเป็นตัวแทนของค่าของลิมิต1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยไปเรียนคอร์สใหม่แล้ว extend ตัวเองนะว่าอยู่ๆก็มีจำนวนชนิดใหม่อยากศึกษาเนี่ยก็กลายเป็นอาจจะกลายเป็นว่าลิมิต1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0เนี่ยมันมีค่าแล้วนะมันหาได้มันเป็นลิมิตที่มีค่าเป็นลิมิตที่หาค่าได้นะครับเป็นตัวที่มีลิมิตแล้วมีค่าเท่าไหร่ล่ะมีค่าเป็นแมกนีโตนะครับอันนี้เป็นต้นนะนี่คือตัวอย่างเหมือนถึงว่าในอนาคตเฉยๆนะปัจจุบันยังไม่มีดังนั้นปัจจุบันก็ในเมื่อลิมิต1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0เนี่ยมันไม่ได้มีค่าที่เหมาะสมที่เราจะมาตั้งให้มันไม่ใช่จำนวนจริงไม่ใช่บวกลบอินฟินิตี้ไม่ใช่จำนวนเชิงซ้อนไม่ใช่จำนวนอะไรที่เราใช้กันเนี่ยมันก็เลยไม่มีค่าอย่างนี้เป็นต้นโอเคก็ก่อนจบนะครับใครมีคอมเมนต์มีคำถามมีข้อสงสัยก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ใน YouTube ได้เลยนะครับเดี๋ยวพอผมมีเวลาผมก็จะมาตอบให้แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ